ยุ้ยญาติเยอะนักร้องลูกทุ่งดังเคลื่อนไหวแล้วเปิดใจหลังโพสต์หย่าสามีเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งดังยุ้ยญาติเยอะที่ก่อนหน้านี้เงียบหายไปจากวงการพักใหญ่และปัจจุบันยุ้ยญาติเยอะนั้นก็ได้ใช้ชีวิตคู่กับชูชาติผ่องตระกูลอดีตลูกน้องวงดนตรีและมีลูกชายที่น่ารักคือน้องลูกทุ่งและต้องบอกว่าล่าสุดยุ้ยญาติเยอะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วเปิดใจครั้งแรกหลังโพสต์หย่าสามีโดยก่อนหน้านี้เธอนั้นได้ออกมาฟาดชาวเน็ตที่เข้ามาแซวว่าได้สามีตลกในวงแล้วไม่ค่อยดังเหมือนเดิมจนเธอนั้นได้ออกมาโพสต์ว่าโสดแล้วนะหย่าแล้วมีลูก1 คนสื่ออุตส่าห์มาสนมาติดตามขอบคุณมากค่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวแพร่ออกไปต่างก็ทำเอาหลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นงานนี้เธอเลยได้เปิดใจว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีกระแสออกมาว่ายุ้ยกับพี่เล็กเลิกกันและพอล่าสุดยุ้ยออกมาบอกว่าหย่าก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนตกใจไม่เลยค่ะครอบครัวแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตครอบครัวดีทุกคนเลยแล้วก็รักกันดีปกติเลยแต่ว่าที่โพสต์นั่นคือโพสต์เล่นแบบกับคนที่อยู่ใน TikTok สดแล้วนะหย่าแล้วนะหาผู้แล้วบางทีเราไม่ได้เล่นเป็นภาพออกมาคนก็อาจจะเข้าใจผิดแต่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะทางครอบครัวอยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมงแล้วก็ตัวติดกันไปไหนด้วยกันคอมเมนต์ต่างๆไม่มีผลกระทบอะไรต่อครอบครัวเลยมันเลยจุดที่ฝ่าฟันตรงนั้นกันมาแล้วถ้าอย่างคอมเมนต์อะไรที่มันเข้ามาแรงๆที่มันมากไปเช่นไฟต่ำนี่คุณยังไม่รู้อีกหรอว่าเราคบกันมา20 กว่าปีแล้วมันก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วเรา move on มาแล้วแต่ว่าคุณมาคอมเมนต์เหมือนพวกเราเพิ่งอยู่ด้วยกัน